ับพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวนะครับว่าจะรับความเดือดร้อนนะครับในตัวนี้ก็เอามาตั้งอยู่ในงบประมาณในส่วนของเรานะครับเรื่องการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำนะครับที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่ว่าเรามีการรับโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านะครับมาเพื่อที่จะแจกจ่ายน้ำให้กับภาคการเกษตรนะครับเรื่องของการปรับปรุงคุรุภะเรื่องของศูนย์บริการทางสังคมซึ่งมีการถ่ายโอนมานะครับเรื่องของการปรับปรุงสถานสงเคราะห์เรื่องของ CCTV อันนี้ก็เป็นการจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของปปส.เรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องของลานกีฬานะครับเรื่องของสถานีอนามัยนะครับเรื่องของเราขณะนี้เนี่ยเรามีการถ่ายโอนสถานีอนามัยนะครับมาทั้งหมดอยู่ประมาณ28แห่งถ้าจำไม่ผิดนะครับนะฮะแล้วก็การก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กนะครับกับอาคารเรียนอันนี้ก็เป็นไปตามคำขอนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับขณะนี้เนี่ยยกเว้นรายการที่1ได้จัดสรรไปให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นถ้าเราตัดรายการ 51,000 ล้านลบด้วย 20,000 ก็จะเหลือในส่วนของเฉพาะกิจปีนี้นะครับอยู่ประมาณ 30,000 ล้าน 30,000 ล้านณวันนี้เนี่ยได้กำมีรายการหมดแล้วนะครับว่าจะมีรายการอะไรบ้างซึ่งรายการทั้งหมด 30,000 ล้านเนี่ยปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนะครับใน 30,000 ล้านเนี่ยในขณะนี้เราได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนะให้ดำเนินการจัดสรรในรายการต่างๆไปแล้วนะครับรายการไหนมีเท่าไหร่เนี่ยทางกรมเองปีนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่เหมือนกันเราลงทุกรายการทุกจังหวัดทุกพื้นที่ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเพราะในขณะนี้ 25,000 ล้านเนี่ยท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าในจังหวัดไหนได้รับโครงการไหนนะครับเพียงแต่ว่าวงเงินเราไม่ได้เขียนนั่นเองแต่เราจะเขียนว่าในองค์กรท้องถิ่นนี้ได้รับโครงการนี้โครงการนี้โครงการนี้นะครับนะท่านไปหาดูได้เปิดดูในเว็บไซต์ของกรมได้ขณะนี้จัดสรรไปแล้ว 25,000 ล้านกำลังดำเนินการของงบประมาณในส่วนของ 5,000ก็คือมีรายการแล้วแต่กำลังขอทำความตกลงเพื่อจัดสรรในส่วนที่เหลือนะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของงบประมาณปี2558นะในส่วนที่เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปนะอุดหนุนทั่วไปโดยกำหนดวัตถุประสงค์อุดหนุนทั่วไปเฉพาะกิจในปีนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการเล็กน้อยก็อาจจะไม่ถือว่าเล็กน้อยนะครับนะเพราะว่าเงิน 94,000 ซึ่งเคยอยู่กับกระทรวงมหาดไทยในกรมเนี่ยเราโอนทั้งหมดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปบริหารเองอันนี้ผมถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับนะเพราะว่าในปี59ตัวนี้ท่านต้องไปทำประมาณการเพิ่มนะครับในส่วนของอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งความจริงแล้วในพรบ.งบประมาณรายจ่ายปรากฏไว้ 51,000 นะขณะนี้จริงๆในทางปฏิบัติมีแค่ 30,000 นิดนะและใน 30,000 นิดๆก็มีรายการครบถ้วนหมดแล้วนะรายการครบถ้วนนี่บอกเลยนะว่ากรมไม่ได้พิจารณาเองนะฮะมีตั้งแต่ใครอ่ะการพิจารณาตัวนี้มีสมัยนั้นก็คือท่านเสนาธิการทหารนะครับนะมีตัวแทนจากสำนักงบประมาณตัวแทนจากกรมบัญชีกลางโดยมีปลัดผมเข้าใจว่าเป็นปลัดของทางพลโทอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเป็นเลขานุการนะแล้วหลักการในการพิจารณาหนึ่งต้องเป็นคำขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นมายังจังหวัดแล้วก็มาพิจารณาตามแผนดำเนินการอย่างเรื่องของถนนถ่ายโอนเนี้ยต้องเอาแผนของทางหลวงชนบทมากลางเลยว่าองค์กรท้องถิ่นเนี่ยถ่ายโอนถนนไปในปีไหนแล้วถนนสายนี้สร้างปีไหนถ้าสร้างปีนี้อีก7ปีต่อมาถึงครบระยะเวลาในการซ่อมบำรุงถึงจะจัดสรรเงินให้เอากันแบบว่า1กระจายไม่มีกระจุกมีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทั้งหมดนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเราแล้วนะครับนะเพราะว่าผมเองก็หนักใจนะผมเองมีหนังสือไปฉบับนี้ซ้ำไปเพราะทุกวันนี้มีคนอ้างชื่อผมนะ
ว่าต้องมาติดต่อกับผมถึงจะได้ผมได้บอกว่ามีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าการจังหวัดและแจ้งท้องถิ่นทุกจังหวัดเหมือนกันว่าถ้าใครมาแอบอ้างผมเนี่ยก็ดำเนินการได้เลยนะเพราะไม่มีอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นนี่คือการจัดสรรเม็ดเงินทั้งหมดนะครับของปี2558นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับนะผมจะมาพูดนิดนึงในส่วนของเงินภาษีนะครับจะไปหน้าของภาษีนะครับขึ้นได้เมื่อPowerpointครับในส่วนของภาษีนะครับนะฮะภาษีอยากจะกราบเรียนว่าในภาพรวมนะครับนะฮะในภาพรวมของภาษี ก็ยังมีรายการภาษีซึ่งได้มีการพูดคุยกันนะครับนะฮะที่มีประเด็นปัญหานะครับก็คือภาษีล้อเลื่อนนะหนึ่งภาษีสุราไม่น่ามีปัญหาแล้วนะครับนะภาษีสัมปทานมิตรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับภาษีแวดแวด1ใน9นะครับท่านได้รับเท่าไหร่ในปี57ในปี58ก็ได้รับเท่านั้นนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจัดสรรภาษีล้อเลื่อนนะครับสำหรับตัวภาษีล้อเลื่อนนะครับในปี2558นะครับซึ่งตัวแทนของท้องถิ่นหลายท่านเนี่ยนะครับได้เป็นตัวเดี๋ยวก่อนใครที่ทำให้ตัวช้าเป็นตัวสองเป็นตัวกล่องๆ อ่ะจะเข้าใจได้ดีกว่าคนที่ทำ PowerPoint อ่ะขยับนิดนึงได้ไหมที่มันเป็นกล่องๆแล้วก็มี2หลักเกณฑ์ปี57 58เทียบกันนะเดี๋ยวผมอธิบายไปก่อนแล้วกันนะครับในปี2557เนี่ยนะครับนะในเรื่องของการจัดสรรภาษีล้อเลื่อนนะครับซึ่งในปี57แล้วก็บอกว่าคือขณะนี้เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางอบจ.เนี่ยได้รับภาษีล้อเลื่อนทั้งหมดเลยนะครับนะเหตุผลที่อบจ.รับภาษีล้อเลื่อนทั้งหมดก็เนื่องมาจากว่าถนนไทยโอนทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะโอนให้กับอบจ.เพราะฉะนั้นเราก็คิดในหลักการในขณะนั้นคือผมไม่ได้คิดนะอันนี้เป็นมติของคณะกรรมการกระจายอำนาจก็บอกว่าในเมื่ออบจ.รับผิดชอบในเรื่องของถนนไทยโอนนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไอตัวภาษีที่ได้จากภาษีรุ่นทั้งหมดเนี่ยก็ให้อบจ.ไปนะครับคราวนี้พอไปเข้าตัวไอตัวภาษีล้อเลื่อนเนี่ยมันมีการจดทะเบียนของไอตัวรถยนต์เนี่ยโอ้เพิ่มสูงขึ้นมากเหลือเกินนะทาง อบต.เทศบาลก็มาคุยกับทางอบจ.บอกความจริงแล้วไอตัวการซ่อมบำรุงเนี่ยมันก็มีขีดจำกัดของมันในเรื่องของการใช้วงเงินไอ้เงินส่วนที่เกินเนี่ยจะหาทางที่จะมาให้กับทางเทศบาลอบต.ได้ไหมเพราะขณะนี้เทศบาลบางแห่งก็รับดูแลในเรื่องของอะไรตัวสถานีที่จอดรถบ้างอะไรบ้างมันก็มีรายการที่ต้องจ่ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาคุยกันเมื่อปี57กติกาในปี57ก็คือว่าในเรื่องของภาษีล้อเลื่อนนะฮะในปี57ก็บอกว่าให้อบจ.ได้รับแต่คุมวงเงินไว้เป็นวงเงินที่อบจ.ได้รับโดยใช้ฐานของปี55แต่เป็นการพิจารณาของปี57นะว่าปี55อบจ.ใดได้รับเงินเท่าไหร่นะก็เพียงพอเท่านั้นส่วนที่เกินจากปี55เนี่ยให้เอามาจัดสรรให้กับเทศบาลและอบต.นะครับนะอันนั้นเป็นเกณฑ์ของปี57พอมาปี58ก็ผมเข้าใจว่าเพิ่งได้ข้อยุติเมื่อสักประมาณสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะซึ่งมีท่านประเสริฐที่เป็นหัวหอกคนนำนะไปขอแบ่งกันมานะก็คือหลักการใหม่เนี่ยก็คือว่าของใหม่ปี58นะก็คือว่าเอาละในปี58เนี่ยเก็บได้เท่าไหร่เนี่ยนะครับนะให้อบจ.ได้ 80% ของวงเงินนะฮะส่วนที่เหลืออีก 20% เนี่ยมาแบ่งให้เทศบาลอบต.แต่เมืองของเทศบาลนี่มีเมืองพัทยาด้วย
นะครับ 20% แล้วใน 20% เนี่ยมาแบ่งกันระหว่างเทศบาลกับอบต.ก็คือเอา 20% เนี่ยเป็น100นะแล้วก็เทศบาลได้45เทศบาลแล้วก็ใจดีนะเอาน้อยกว่าให้กับอบต.เขาเป็น55นะฮะนะอันนี้แต่ในส่วนของเทศบาลเองที่ได้มา45ก็มาแบ่งย่อยนะว่าอะไรอ่ะแบ่งเอาจำนวนเทศบาลมาหารครึ่งนะได้เป็น50อีกส่วนหนึ่งก็เอาเป็นตามประชากรนะอันนี้ก็คือการแบ่งในส่วนของภาษีล้อเลื่อนของปี58นี้ที่จะใช้นะครับตัวนี้เนี่ยผ่านคณะกรรมการผ่านที่ประชุมของพวกเราอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็เข้าใจว่าในการประชุมคณะกรรมการกระจายอำนาจครั้งต่อไปเนี่ยก็จะนำหลักเกณฑ์นี้ไปใช้นะพอไปใช้เสร็จปั๊บก็ท่านก็ไปดำเนินการรับเงินจัดสรรในส่วนนี้ได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นภาษีหลักๆนะครับในส่วนของที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของปี58นะครับเพราะนั้นผมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของภาพรวมของงบปี58 1ในส่วนภาษีที่ท่านจัดเก็บเองนะครับนะว่าจะเป็นภาษีโรงเรือนที่ดินภาษีบำรุงท้องที่ภาษีป้ายอากรค่าสัตว์อะไรก็แล้วแต่ท่านต้องเร่งรัดนะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บเพราะปีนี้เนี่ยเขาได้ประมาณการรับของท่านเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมจาก 56,000 เป็น 61,000 นะนี่คือข้อที่1ข้อที่2นะครับเงินภาษีนะภาษีเนี่ยดูแนวโน้มแล้วนะครับภาษีที่ปกติท่านได้รับนะครับก็คือ1ภาษีสัมปทานมิตรนะภาษีสุรานะภาษีแวดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่าจะนะผมว่าน่าแนวโน้มนะจากเศรษฐกิจของท่านนี่ต้องดูเศรษฐกิจประกอบด้วยนะเพราะไอ้ตัวภาษีทั้งหลายเนี่ยมันเป็นภาษีซึ่งเราเก็บจากไอ้ตัวการบริโภคทั้งหลายสุราเนี่ยแหมเริ่มจะทำแย่ทำท่าแย่แล้วนะสุราบุหรี่เองก็ตามทำท่าแย่หมดเลยนะเนื่องจากเศรษฐกิจขณะนี้เนี่ยมีปัญหาเพราะนั้นยังเก่งก็เท่าเดิมโอกาสที่จะมากเนี่ยผมว่าน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องพยายามที่จะบริหารเม็ดเงินนะครับให้ดีด้วยนะครับนะในส่วนของภาษีล้อเลื่อนอันนี้ได้เพิ่มขึ้นมาก็จะมาตู้นะในส่วนที่ภาษีตัวอื่นอาจจะไม่เป็นไปตามเป้านะส่วนภาษีแวดที่ผมนำเรียนแล้วท่านได้เท่าเดิมก็คือ 109,000 ล้านตัวนี้ก็น่าที่จะใกล้เคียงนะกับของเดิมนะเพราะฉะนั้นรายการภาษีเนี่ยท่านก็มีส่วนดีที่เพิ่มขึ้นก็คือมีภาษีนะมีภาษีล่อเลื่อนเข้ามานะฮะนะนี่คือส่วนของภาษีเงินอุดหนุนก็ดูแล้วถามว่าได้เพิ่มไหมได้เพิ่มแต่นิมิตหมายที่ดีของปี58ก็คือว่าท่านมีเงินอุดหนุนอีกประมาณ 90,000 กว่าล้านเข้ามาบริหารเองนะนี่คือส่วนดีของท่านแล้วแล้วถ้ามันเหลือจากการบริหารคือทั้งหมดทุกรายการเนี่ยมันเป็นจำนวนคนหมดไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพคนชราเบี้ยยังชีพโรคเอดส์อะไรก็แต่นะครับนะในส่วนของอะไรอ่ะครูนักเรียนมันเป็นจำนวนคนซึ่งเราเฉลี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันมีเศษเหลือมันก็จะตกเป็นเงินสะสมซึ่งท่านสามารถเอาไปใช้ได้นะครับนะอุดหนุนเฉพาะกิจปีนี้เนี่ยถือว่ามีน้อยมากน้อยที่สุดผมนี่อยู่กรมนี้มาทั้งหมดจริงๆเนี่ยตั้งแต่ปี2545นะเท่าไหร่แล้วเนี่ย10กว่าปีและ12ปีปีนี้เป็นปีที่มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจน้อยที่สุดตั้งแต่ตั้งกรมมานะแล้วเกณฑ์ก็มีการจัดสรรตั้งแต่ต้นปีกลางปีไม่มีการจัดสรรอีกแล้วเพราะทุกรายการที่เป็นเฉพาะกิจได้ปรากฏอยู่ในพรบ.งบประมาณรายจ่ายของประเทศหมดแล้วนะเอาละคราวนี้ในเรื่องของการเตรียมงบประมาณเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับนะต่อไปเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะต้องฝากท่านนะที่จะบริหารงบประมาณนะมีอยู่งบประมาณอยู่ 2-3 ส่วนที่ต้องประสานท่านในการเร่งรัดในกระบวนการเบิกจ่ายเงินนะครับ1ขณะนี้
เงินอุดหนุนทั่วไปนะเร่งด่วนก็คืออปท.เร่งด่วนอปท.เร่งด่วนเนี่ย 10,000 ล้านปีนี้เนี่ยจัดสรรเกือบเสร็จเต็มทีแล้วนะฮะหลักเกณฑ์ก็เข้าใจว่าทุกท่านอาจจะผ่านทางท่านนายกประเสริฐท่านนายกสันติบาลเทศบาลได้ไปคุยฟังแล้วว่าหลักเกณฑ์สำคัญในการจัดสรรอปท.เร่งด่วนของปี 2,557 หมื่นล้านเนี่ย 1. เราให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใน3ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการจัดสรรตัวนี้ไปก่อนหมดแล้วถึงมา2ปีที่ผ่านมาแล้วไม่เคยได้รับมาเป็นกลุ่มนี้ก็2กลุ่มนี้ก็เกือบหมดแล้วหมดไปแล้วขณะนี้นะกำลังอะไรอ่ะส่งไอ้ตัวใบจัดสรรไปให้ท่านนะครับเพราะนั้น1ในส่วนของอปท.เร่งด่วนเมื่อท่านได้รับใบจัดสรรแล้วนะครับขอให้ท่านเร่งดำเนินการ1ตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลางนะครับนะราคากลางเนี่ยอันนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและเป็นไปตามกฎหมายของปปช.นะฮะโดยด่วนเลยนะทำราคากลางขึ้นมาก่อนนะครับราคากลางใหม่เนี่ยเขามีแบบฟอร์มรายละเอียดนะท่านนะท่านต้องไปดูนะนะฝากท่านปลัดท่านนายกไปดูมันจะมีแบบฟอร์มของทางเป็นมติรัฐมนตรีเลยละเอียดกว่าของเดิมนะเรื่องการก่อสร้างท่านต้องแยกกลุ่มออกมาเรื่องของแรงงานเรื่องของเรื่องเหล็กเรื่องอะไรเนี่ยละเอียดมากนะครับเมื่อคณะกรรมการพิจารณาราคากลางเสร็จแล้วก็เสนอไปยังหัวหน้าส่วนราชการก็คือท่านนายกให้เห็นชอบราคากลางนะฮะขณะนี้ประกาศคสช.ฉบับที่104ถ้าเป็นวงเงินที่เกิน5ล้านบาทหลังจากที่ท่านได้ทำราคากลางเสร็จแล้วนะท่านนายกเห็นชอบแล้วส่งราคา